เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจากแบ็คขวามาเล่นเพลย์เมคเกอร์เบอร์10ได้ยังไงครับผมจะไปอธิบายตั้งแต่แรกครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราน่าจะพอทราบกันนะครับว่าเทรนต์เนี่ยเขาไม่ใช่นักเตะที่แกเร็ตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษชื่นชอบครับอย่างในฟุตบอลโลก2018เนี่ยได้ลงแค่79นาทีหรือว่าในฟุตบอลโลก2022เนี่ยได้ลงแค่33นาทีครับสาเหตุที่เซาเกตไม่ชอบเนี่ยเพราะมองว่าเทรนต์เนี่ยมีจุดอ่อนเรื่องของเกมรับเทรนต์มีเกมบุกที่ดีนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยรั่วมากดังนั้นเซาเกตชอบใช้คนอื่นๆมากกว่าเช่นคีแรนทริปเปียร์ไควอเกอร์หรือว่าริชเจมส์นะครับจุดเปลี่ยนสำคัญของเทรนต์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่9เมษายน2023นะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับอาร์เซนอล 2-2 ในแอนฟิลด์นัดนั้นคือเกมแรกที่เจอเกนคล็อปเนี่ยใช้งานเทรนต์ในบทบาทใหม่คืออินเวิร์ตฟูลแบ็กครับอินเวิร์ตฟูลแบ็กเนี่ยวิธีการเล่นก็คือเวลายืนตอนเริ่มเกมเนี่ยจะยืนเป็นแบ็กขวานะครับแต่พอจังหวะเล่นเกมบุกเทรนต์จะขยับเข้ามายืนตรงกลางครับเพื่อเล่นเป็นมิดฟิลด์ร่วมกับฟาบินโญ่จอร์แดนเฮนเดอร์สันและเคอร์ติสโจนนะครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนมีกองกลาง4คนตั้งแต่คล็อปเปลี่ยนแผนเนี่ยเอาเทรนต์มายืนด้านในนะครับปรากฏว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่แพ้ใคร10เกมรวดจนจบซีซั่นขณะที่สถิติส่วนตัวเนี่ยเทรนต์ทำไป7แอสซิสต์ยิงไป1ประตูครับมี1สิ่งครับที่แฟนบอลหลายคนคิดนั่นคือทำไมเนี่ยคล็อปไม่ลองจับเทรนต์เล่นมิดฟิลด์ไปซะเลยครับถ้าเกิดเกมรุกดีแต่เกมรับรั่วขนาดนั้นครับแต่ว่าเจอเก้นคล็อปเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าสำหรับเขาเนี่ยเทรนต์คือแบ็คขวาที่เก่งที่สุดดังนั้นจึงจะยึดมั่นในการใช้อินเวิร์ตฟูลแบ็คต่อไปคนที่ลองตัดสินใจแบบรู้ดำรู้แดงจับเทรนต์มาเล่นมิดฟิลด์เป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกก็คือแกเร็ตเซาเกตนะครับในศึกยูโรรอบคัดเลือกที่อังกฤษต้องเจอกับมอลตาและมาซิโดเนียเหนือครับแกเร็ตเซาเกตเนี่ยโทรหาเทรนต์แล้วบอกว่าจะเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งแต่จะให้เล่นในตำแหน่งกองกลางครับในระบบ 4-3-3 ของอังกฤษเนี่ยปกติแล้วมิดฟิลด์จะมีดีแคลนไรซ์ใช่มั้ยครับรูดเบลลิงแฮมโจนาธานเฮนเดอร์สันและคาวินฟิลิปครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะทำหน้าที่คอยเก็บกวาดดูแลเกมรับซึ่งจุดนี้เองครับเทรนต์เนี่ยสามารถใช้สกิลของตัวเองเพิ่มโอกาสในเกมบุกให้กับทีมชาติอังกฤษได้โดยไม่ต้องมาพะวงเรื่องของเกมรับเหมือนตอนอยู่ลิเวอร์พูลครับวันที่16มิถุนายน2023นะครับอังกฤษลงสนามเจอกับมอลตาครับนัดนี้เนี่ยเทรนต์ได้ลงตัวจริงให้ทีมชาติเป็นครั้งแรกในรอบ13เกมโดยเกมนี้เนี่ยเทรนต์ลงเล่นเป็นกองกลางและใส่เสื้อเบอร์10ให้กับทีมครับทำหน้าที่เป็นเพลย์เมคเกอร์เต็มตัวตำแหน่งออริจินอลของผู้เล่นแบ็คขวาเนี่ยแต่ว่าได้ใส่เบอร์10กับทีมชาติเป็นภาพที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนะครับปรากฏว่าเทรนต์เนี่ยเล่นกองกลางได้อย่างสมบูรณ์แบบครับยิงไกลเข้า1ลูกจบเกมเนี่ยได้คะแนน9เต็ม10คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปอย่างไร้ข้อกังขาเขาสัมผัสบอล80ครั้งอยู่ทุกพื้นที่ของสนามแล้วก็โชว์สกิลทุกอย่างที่มีครับจนได้รับคำชมอย่างล้นหลามการทดลองเกมแรกของเซาเกตเนี่ยได้ผลดีนะครับแต่ประเด็นก็คือมอลตาเนี่ยอยู่อันดับที่172ของโลกดูจะยังวัดอะไรไม่ได้มากนะครับดังนั้นบททดสอบที่แท้จริงคือเกมต่อมาที่เจอกับมาซิโดเนียเหนือครับที่อยู่อันดับ65ของโลกซึ่งเซาเกตเนี่ยจัดแผนเดิมเลยนะครับใช้ดีแคลนไรซ์จอร์แดนเฮนเดอร์สันและเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยยืนเป็น3มิดฟิลด์นะครับคือเราดูเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าเซาเกตเนี่ยอยากจะลองทีมเซตนี้จริงๆครับว่าเกมกับมอลตานัดก่อนเนี่ยเป็นแค่เรื่องของการเจอทีมอ่อนเฉยๆหรือเปล่าครับสรุปคือในเกมเจอมาซิโดเนียเหนือนะครับอังกฤษชนะ 7-0 ครับและเทรนต์เนี่ยได้ลง90นาทีติดต่อกันเป็นนัดที่2สถิติหลายอย่างที่เขาทำเนี่ยสุดยอดมากๆเช่นการจ่ายบอลเข้าเป้า 98.2% ตลอดทั้งเกมคือจ่ายพลาดแค่1ครั้งเท่านั้นครับแถมยังมีแอสซิสต์ให้กับบูกาโยซาก้าอีกต่างหากการใช้งานเทรนต์2เกมนะครับก็ถือว่าได้ผลดีทั้ง2เกมเซาเกตชอบเพื่อนๆนักเตะก็ชอบครับดูเหมือนว่ากับทีมชาติอังกฤษตอนนี้เทรนต์จะมีตำแหน่งของตัวเองเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เลยพอเห็นไอเดียของเซาเกตนะครับว่าในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้เนี่ยแกนกลางชาติอังกฤษในแผงมิดฟิลด์เนี่ยก็น่าจะเป็นดีแคลนไรซ์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับบทสรุปของเรื่องนี้นะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยแกเร็ตเซาเกตเขาไม่รู้จะใช้งานเทรนต์ยังไงนะครับเพราะเอาไปจับยืนแบ็คขวาเนี่ยก็มีรูรั่วให้เห็นนะครับแบ็คขวาคนอื่นไว้ใจได้มากกว่าแต่มาวันนี้เขารู้แล้วนะครับว่าจับเทรนต์เล่นเป็นมิดฟิลด์มันซะเลยครับน่าจะมีประโยชน์กับทีมมากที่สุดครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่ออังกฤษเนี่ยทดลองแล้วนะครับใช้เทรนต์เป็นมิดฟิลด์คำถามจึงย้อนกลับไปที่สโมสรลิเวอร์พูลว่าตอนนี้คุณเห็นแล้วนะว่าเทรนต์เนี่ยเล่นกองกลางได้ดีเจอเก้นคล็อปเนี่ยคิดจะเปลี่ยนใจหรือยังด้วยการดันเอาเทรนต์เนี่ยขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์แบบเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะครับแล้วก็ไปหาแบ็คขวาคนใหม่เอาหรือว่าสุดท้ายคล็อปเนี่ยจะใช้กลยุทธ์อินเวิร์ตฟูลแบ็คกับเทรนต์เหมือนเดิมเราก็ต้องมาดูไอเดียของคล็อปกันต่อไปครับ